สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊กรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้เรายังอยู่กับน้องโฟกัสเธอจะส่งเมนูโปรดของเธอให้กับใครไปชมกันเลยครับค่ะก็ยังอยู่กับการเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้เมนูขึ้นมาเป็นเมนูไข่เจียวไส้กรอกนะคะวันนี้นะคะก็มีเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะที่คิดขึ้นมาจากเพลงนี้นะคะคือไข่ตุ๋นไก่ใส่เห็ดหอมค่ะแล้วทำไมถึงต้องเลือกเมนูไข่ตุ๋นไก่ใส่เห็ดหอมเป็นเมนูรักคำโตๆล่ะครับก็เพราะว่าเป็นเมนูที่รู้สึกว่าน่าจะทำง่ายแล้วก็กินอร่อยแล้วคนพิเศษคนนี้ที่น้องโฟกัสจะส่งมอบเมนูรักคำโตๆนี้เป็นใครกันล่ะครับขอส่งเมนูนี้นะคะให้กับพี่เจมค่ะเมนูพิเศษอย่างไข่ตุ๋นไก่ใส่เห็ดหอมที่น้องโฟกัสมอบให้กับคนพิเศษอย่างหนุ่มเจมส์ถึงไม่ต้องเติมน้ำตาลแต่เชื่อว่าน่าจะหวานอย่างแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรครับได้ยินไหมรักคำโตๆอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกรสวัสดีครับอยู่กับชินเป็นประจำนะครับผมในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรนะครับและแน่นอนครับเจอกับชินทีไรต้องมีของกินอร่อยๆทุกครั้งนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นฟิวชั่นนะครับร้านมีชื่อว่า on the table นั่นเองนะครับส่วนวันนี้ฟิวชั่นยังไงอร่อยแค่ไหนตามผมไปเลยดีกว่าครับ on the table สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับชินขอนาโกย่าวิงเนาะแล้วก็อีกสัก 2-3 เมนูให้ผมแล้วกันเชิญชินด้านในได้เลยได้เลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่ผมเองก็เป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็เมนูที่ผมสั่งประจำเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าผมด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าการนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีเมนูนี้อยู่ข้างหน้ามันช่างอดใจยากจริงๆครับแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องอาหารเนี่ยต้องแนะนำให้รู้จักกับคุณใหม่ก่อนนะครับผมคุณใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณใหม่ครับผมขออนุญาตถามเลยว่าคอนเซปต์ของ on the table คืออะไรon the table จะเป็นร้านอาหารสไตล์โตเกียวคาเฟ่ค่ะเราจะผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นกับตะวันตกเข้าด้วยกันตกแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์ซักกะค่ะดูอบอุ่นค่ะมีดีเทลที่น่ารักค่ะทำให้ลูกค้ามีบรรยากาศเหมือนทานอาหารในบ้านของตัวเองค่ะเหมือนอยู่บ้านเนาะเป็นเหมือนเป็นโฮมคาเฟ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ผมขอถามอาหารหน่อยเพราะว่าจริงๆเป็นลูกค้าประจำแต่ที่สั่งบ่อยมากคืออันนี้คืออันนี้เป็นไก่ทอดพิคาต้าค่ะคือ Chicken Piccata นั่นเองนี่เป็นพิซซ่าสโมกแซลมอนครีมชีสค่ะเป็นแซลมอนลงพันกับครีมชีสค่ะอันนี้เป็นสลัดโตเกียวค่ะสลัดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะจะมีทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ค่ะมีปลาหมึกยักษ์ด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ผมได้ข่าวว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเรานาโกย่าวิงค่ะเคล็ดลับของนาโกย่าวิงคืออะไรเราเลือกใช้ปีกไก่พรีเมียม SPL ที่ชิ้นใหญ่ค่ะมีความหนานุ่มไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงค่ะทำให้เรามั่นใจได้ว่าปลอดภัยที่สำคัญนะคะยังผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานมาตรฐานก่อนส่งออกในหลายประเทศค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเข้ามาสั่งกันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับนาโกย่าวิงมีถึงสิ้นเดือนเท่านั้นผมอยากถามหน่อยว่าจริงๆ on the table ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีทั้งหมด16สาขาค่ะ16สาขาเนาะมี Facebook ไหมมีค่ะFacebook ก็เป็น on the table Tokyo Cafe ค่ะไม่ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเบทาโกรมอบให้ด้วยนะครับนี่เลยขอบคุณค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องราวรักคำโตๆแบบเวอร์ชันเต็มนะครับไปดูกันได้ที่ www.facebook.com/betagrosociety ครั้งหน้าชินล่าอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรจะพาไปไหนรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับครั้งนี้ขออนุญาตจริงๆครับครั้งหน้าเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตๆเบทาโกร